กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เวลาไปขยายงานแล้วมีข้อโต้แย้งอะไรที่เราเจอบ่อยๆบ้างไหมครับข้อโต้แย้งก็มีบางครั้งเขายังไม่ตอบรับทันทีแต่เราก็จะพูดให้เห็นถึงว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเขาก็จะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงลูกเขาเขาก็ไม่อยากให้เป็นแล้วก็มันก็จะมีออเดอร์ต่อมาครับนั่นก็คือสิ่งนึงที่เขารู้สึกกังวลแล้วเรามีวิธีการตอบยังไงขจัดข้อโต้แย้งยังไงหรือจัดการกับการบริหารความยังไม่อยากซื้อของเขายังไงก็คุยให้เขามีความมั่นใจว่าคุยให้เขาเห็นถึงปัญหาว่าอนาคตถ้าคุณไม่ทานแคลเซียมไว้เนี่ยอนาคตคุณจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาก็มีความกังวลอันนี้เขาจะตัดสินใจไม่ยากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชี้ให้เขาเห็นอนาคตไปเลยนะครับทีนี้ถ้าลูกค้าปฏิเสธแล้วก็ไม่ตอบรับยกตัวอย่างเช่นโอ้ยเขาทานอาหารเป็นประจำอยู่แล้วแคลเซียมเขาก็ได้จากอาหารปกติอยู่แล้วเรามีวิธีการนำเสนอให้เขาเข้าใจถึงการรับประทานแคลเซียมที่ถูกต้องยังไงไหมครับก็คือเราก็เล่าความจริงให้เลยคือทานอาหารก็จริงแต่ว่ามันไม่เพียงพอกับโภชนาการที่เราต้องการในร่างกายเราอยู่แล้วก็คืออย่างน้อยคุณก็ต้องเพิ่มแคลเซียมเข้าไปมันไม่สามารถเพียงพอได้ชีวิตถ้าคุณจะได้ที่เพียงพอคุณต้องทานนมเดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามกับเขาก่อนว่าแล้วจริงๆคุณที่ทานอยู่เนี่ยพอหรือเปล่าใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีวิธีการจัดเซตในการนำเสนอให้เขาซื้อเป็นเซตซื้อเป็นชุดอะไรยังไงบ้างไหมครับมีก็อย่างเช่นคนตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเราก็จัดเซตไปเลยมีน้ำมันปลามีแคลเซียมมีคือของเราก็มีหลายตัวเราก็เลือกเข้าไปอาจจะเป็นเลือกกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็ได้แล้วก็เอาใส่รวมเข้าไปเป็นเซตอย่างนี้เราไปทำบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้เราก็จัดเป็นเซตพระก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันเราก็จัดเข้าไปได้ครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับแคลเซียมในปริมาณที่มากพอใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือน2ชีวิตอยู่ในร่างเดียวฮะประมาณนั้นแล้วเวลาเราจัดเซตและได้รับการตอบรับดีไหมฮะดีดีเขาก็เวลาเขาทานไปแล้วเขาก็เขาดีขึ้นแล้วก็เวลาเขาคลอดแล้วเขาก็บอกเขาไม่เขาจะไปเปรียบเทียบกับคนบางทีเขาก็มีเพื่อนเขาที่ไม่ได้ทานแล้วเขาก็จะบางทีก็จะฟันผุอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทานแคลเซียมเสริมไว้เขาก็จะชอบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าทำให้เพิ่มการขยายยอดได้ดีนะครับทีนี้เวลาเรามีทีมงานเราทำแล้วเราสำเร็จเรามีวิธีการเทรนทีมงานยังไงสอนทีมงานยังไงบอกเฮ้ยนี่พวกเราผลิตภัณฑ์แคลเซียมเนี่ยมันมีโอกาสทางการตลาดอยู่เยอะนะคนแต่ละช่วงวัยหลายๆคนเขาก็สนใจเรามีวิธีการฝึกอบรมเทรนทีมงานยังไงฮะให้เขาตื่นเต้นกับการขยายงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์แคลเซียมเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังก่อนว่าชี้ให้เห็นว่าคือปัญหาอนาคตน่ะของตัวแคลเซียมเนี่ยมันคืออะไรเขาก็จะฟังแล้วเราก็ต้องมีข้อมูลมีเอกสารหรือว่าเข้าอบรมเข้าฟังอบรมกับกิฟเฟอรีนแล้วก็คุยกับผู้นำด้วยกันว่าเราขยายงานกันยังไงแล้วแนะนำกันยังไงมีข้อโต้แย้งอะไรบ้างเราก็มาคุยแล้วก็เอาทีมงานเข้ามาคุยปัญหาแล้วก็ว่าเราจะคุยยังไงแล้วก็เอกสารเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องอ่านข้อมูลตรงเนี้ยถ้าเราจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อการทำงานเครือข่ายยังไงฮะคือพูดง่ายๆมันทำให้เรารวยขึ้นได้ยังไงแค่แคลเซียมเนี่ยอ๋อมันสามารถสร้างคือคนอ่ะต้องทานแคลเซียมเกือบหมดอ่ะเกือบทุกคนนะนะต้องทานแล้วคราวนี้พอเราทานแคลเซียมพอเขาเปิดใจกับแคลเซียมดีแล้วมันก็ไปต่ออาหารเสริมตัวอื่นได้มันก็สามารถสร้างยอดได้เป็นเซตเป็นชุดอะไรอย่างที่ว่าเนี้ยได้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเกิดลูกค้าประจำใช่แล้วก็ทำให้เขารู้สึกทานต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับมีอะไรอยากจะแนะนำท่านผู้ชมที่อยากจะขยายงานไหมว่าถ้าเกิดเขาจะลุยแคลเซียมจะให้เขาเตรียมตัวอะไรบ้างมีข้อมูลแล้วเราก็ต้องทานเองแล้วก็มองถึงว่าคนที่ผู้มุ่งหวังที่เราไปหาเนี่ยเราพูดคุยกับเขาว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ไหมแล้วเราก็แนะนำเขาส่วนมากเราต้องมีข้อมูลของลูกค้าด้วยผู้มุ่งหวังด้วยว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าแล้วเราก็มีข้อมูลกับตัวเองว่าแคลเซียมเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรมันดียังไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยไปคุยกับเขาเตรียมตัว
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพร้อมเลยนะครับท่านผู้ชมครับจะว่าไปแล้วผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เรามาพูดคุยกันในรายการเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายก็จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแต่แคลเซียมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเมื่อไหร่รู้สึกพร่องไปต้องรีบเติมทันทีนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ